มีใครรู้จัก Xbox PC Game Pass มั้งไหมครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้จักเดี๋ยวเล่าให้ฟังสั้นๆครับคือ Xbox PC Game Pass เนี่ยจะให้บริการโดย Microsoft ครับมันก็คือคลังเกม Store Game ที่เราเคยรู้จักกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Epic Game ไม่ว่าจะเป็น Steam นะครับแต่ว่าบริการนี้เนี่ยเป็นระบบ Subscription หรือว่าการจ่ายรายเดือนคุณจ่ายเพียงแค่ไม่ถึง100บาทนะครับคุณได้เล่นเกมเยอะแยะมากมายเลยเป็นเกมถูกลิขสิทธิ์แน่นอนซึ่งตัวเกมเนี่ยก็มีพวกเกมกราฟิกสวยนะครับเกมเล่นกับเพื่อนหลายๆคนพร้อมๆกันได้ซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับทางรายการ Enthusiast เนี่ยก็ได้ร่วมกับทาง ASUS ROG จะทำกิจกรรมพิเศษครับแจกไอตัว Xbox PC Game Pass ให้กับคนที่ร่วมกิจกรรมไปเลยฟรีๆซึ่งกติกาเนี่ยก็ไม่ยากนะครับถ้าหากว่าคุณอยากเข้าร่วมเนี่ยคุณสามารถกดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันจะเด้งไปยังในแฟนเพจของ Enthusiast นะครับแล้วคุณก็เลื่อนหาโพสต์ที่ผมบอกว่าแจกฟรี Xbox PC Game Pass ซึ่งคนที่ได้รับรางวัลไปนะครับ1 ID จะมีอายุอยู่ประมาณ3เดือนด้วยกันเราแจกทั้งหมด20รางวัล นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูราคาที่เราจะต้องจ่ายในกรณีที่คุณอยากจะซื้อเองนะครับถ้าเป็นการสมัครแบบปกติทั่วไปคุณเป็นลูกค้าใหม่เป็นยูเซอร์ใหม่นะครับ29บาทเท่านั้นเดือนถัดไปเนี่ยจะเริ่มเก็บตังค์อยู่ที่99บาทนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับดูกติกา2ข้อนี้ให้ดีๆคุณจะต้องโพสต์ใน Facebook เท่านั้นและเปิดสาธารณะให้ทางทีมงานยูซีเฮดเนี่ยได้คัดเลือกได้เห็นโพสต์ด้วยนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าคุณไปโพสต์แบบกลุ่มปิดหรือโพสต์เป็นเฉพาะเพื่อนเราไม่เห็นก็แจกไม่ได้นะครับเริ่มด้วยเราขอแค่คุณแท็กชื่อเพื่อน1คนในโพสต์ที่อยู่ในแฟนเพจ iNewsHead นะครับแท็กใครก็ได้แท็กเพื่อนก็ได้แท็กพี่ก็ได้คราวนี้กติกาข้อที่2คือการตอบคำถามครับเริ่มด้วยข้อแรกนะครับผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับว่าคุณชอบส่วนไหนของรุ่นนี้บ้างเรื่องการดีไซน์ฟีเจอร์หน้าจอหรือว่าระบบระบายความร้อนอ่ะเล่าให้ฟังสักนิดสักหน่อยละกันนะครับและคำถามง่ายๆข้อที่2คืออยากเล่นเกมไหนใน Xbox PC Game Pass มากที่สุดและเพราะอะไรและถ้าเกิดว่าการประกาศรางวัล นะครับไม่มีรายชื่อคุณก็ไม่ต้องเสียใจนะครับกิจกรรมแบบนี้ยังมีออกมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆอีกมาเล่าให้ฟังแน่นอนโปรช่วงแรกสำหรับสมาชิกใหม่คือ29บาทจ่ายผ่านบัตรเดบิตเครดิตแล้วก็เปย์เปล่าได้นะครับอาจจะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะครับบางคนอยากจ่ายผ่าน TrueMoney Wallet โอนชำระผ่านทางธนาคารอะไรประมาณนี้ก็อาจจะไม่ได้มีตัวเลือกเยอะขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังสับสนอยู่นะครับว่าพี่ผมไม่ได้มีเครื่อง Xbox นะผมจะเล่นได้ไหมเพราะชื่อมันก็บอกอยู่ว่า Xbox PC Game Pass มันตกลงมันบริการบนเครื่องคอนโซลแบบไหนกันแน่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมมันมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Xbox แค่นั้นเองครับเกมไหนที่มีใน Xbox ก็จะมีเกมนั้นๆ นะครับบน Store ของฝั่ง PC นั่นเองเข้าใจง่ายๆแบบนี้อาจจะไม่ได้มีทุกเกมที่คุณคาดหวังแต่อย่างน้อยแล้วเกมหลักๆนะครับที่อยากจะไฮไลท์เป็นพิเศษก็มีตั้งแต่ Minecraft Forza Horizon 5 Guarded Fight Simulator โอ้โหเกมในคลังแสงของเขานะครับก็มีอยู่หลายหมวดหมู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอคชั่น RPG Racing Fighting หรือว่าเกมอินดี้เนี่ยก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับไปดูรายชื่อเกมก่อนก็ได้โดยที่หลายๆเกมเนี่ยยังรวมเนื้อหาพิเศษหรือที่เราคุ้นชินกันว่า DLC เอาไว้ด้วยไม่ใช่แบบว่ามีตัวเกมอย่างเดียวนะตัวปรับแต่งก็มีอยู่เยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อ DLC เพิ่มก็ซื้อในนี้ได้เหมือนกันครับและยังมีเกมมากมายจากค่าย EA Play มาให้มากกว่า70เกมด้วยกันนะครับโดยจำเป็นจะต้องผูกบัญชีเข้ากับ EA App ด้วยนะซึ่งจำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มครับเช่นเดียวกับเกมของค่าย Ubisoft ผู้เล่นก็จะต้องเชื่อมต่อกับบัญชี Ubisoft Connect ด้วยเช่นเดียวกันครับเขาก็มีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าของ ASUS ROG ด้วยซึ่งเมื่อไหร่ที่คุณซื้อโน้ตบุ๊กของเขานะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษเลยก็คือได้รับ Xbox PC Game Pass ฟรีไปเลยครับ1เดือนโดยที่ไม่จำเป็นต้องร่วมกิจกรรมคุณสามารถตรวจสอบรุ่นที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้ง่ายๆโดยการคลิกลิงก์เข้าไปที่ใต้คลิปนี้นะครับเขาจะมีบอกเลยว่ารุ่นไหนซื้อแล้วได้รับฟรีบ้างเอาเป็นว่ารายการยูซีเฮดนะครับก็มาบอกเล่ากิจกรรมดีๆสั้นๆไว้แบบนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมกันนะครับเพราะว่าระยะเวลาในการตัดสินว่าใครจะได้รับรางวัลนี้ไปแบบฟรีๆนั้นมีเวลาเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นถ้าเกินไปมากกว่านี้ก็
ิดการเข้าร่วมแล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะเขียนอธิบายเพิ่มเติมให้อ่านในใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ตามไปอ่านกันได้นั่นเองเอาล่ะวันนี้ก็ต้องทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในกิจกรรมดีๆครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ